ับสวัสดีรุ่นทุกท่านนะครับผมคุณกำลังอยู่กับ Channel Authority และนี่คือเกมวันพีซเบาที่รัชนั่นเองนะครับสวัสดีทุกคนเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับผมนะ FC กันเลยทีเดียวนะน้องรักโอเคน้องๆครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวพี่มาจัดดับตัวละครที่มีท่าเคาน์เตอร์ที่เรียกได้ว่าสุดแกร่งนะครับผมท่าเคาน์เตอร์สุดแกร่งท่าเคาน์เตอร์สุดโหดนั่นเองนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าตัวละครที่พี่นำมาจัดดับทั้งหมด10ตัวละครเนี่ยบางตัวละครมันอาจจะไม่ได้เก่งหวือหวานะครับผมโดยรวมนะครับผมท่าสกิลอาจจะง่อยๆหรือว่าไม่ค่อยเก่งดังนั้นเนี่ยการจัดดับครั้งนี้นะครับพี่จะจัดแค่ตัวที่มีเคาน์เตอร์นะครับผมตัวไหนมีเคาน์เตอร์เข้าอันดับหมดแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเคาน์เตอร์ด้วยนะเน้นเฉพาะท่าเคาน์เตอร์นะครับผมย้ํานะเน้นเฉพาะท่าเคาน์เตอร์บางคนบอกว่าตัวนี้มันเล่นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคงอยากให้เข้าใจว่าเฉพาะท่าเคาน์เตอร์นะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผมทั้งหมด10อันดับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะจ๊ะไปชมกันเลยสําหรับ10อันดับท่าเคาน์เตอร์ที่โหดที่สุดครับผมทีมของเรานะครับผมนั่นก็คืออชูราโดจิหลายคนบอกว่าตัวละครนี้ไม่เคยอยู่ในสายตานะครับผมจะบอกเลยว่าท่าเคาน์เตอร์ของเขาค่อนข้างดีนะครับผมท่าเคาน์เตอร์ของเขาเกิดผลซัดปิวและพลังโจมตีเยอะมากนะ800กว่านะครับผมเมื่อเคาน์เตอร์สำเร็จนะก็สามารถที่จะแบบโหดมากนะครับผมทำให้ศัตรูซัดปิวและมีความเสียหายที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับผมแล้วก็หลังเมื่อเคาน์เตอร์ล้มเหลวเนี่ยเขาบอกว่าหากไม่ถูกโจมตีในระยะเวลาที่กำหนดจะมอบความเสียหายศัตรูระยะใกล้ด้วยนะครับผมและหลังจากสกิลทำงานจะได้รับสถานะไร้เทียมทานด้วยก็คือเป็นอมตะอยู่แป๊บหนึ่งอะอาจจะใช้ท่าเคาน์เตอร์ออกจะยากไปนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าโดนก็คือค่อนข้างแรงนะโอเคนะครับดังนั้นเขาก็อยู่ไปในอันดับ10ของเรานะครับผมสำหรับอชูราโดจิแห่ง9ปอกดาบแดงเฮ้ยก่อนอันดับ9ของเรานะครับผมนั่นก็คือวิสต้าดาบบุกผาแห่งกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนั่นเองนะครับหัวหน้าหน่วยที่5นะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครธรรมดาเลยนะแต่ว่าเขามีท่าเคาน์เตอร์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับผมเนื่องจากว่าเวลาท่าเคาน์เตอร์ครับเขาจะกางเขาเรียกว่าเขตพิเศษด้วยนะครับเป็นพาสซีฟของเขานะครับผมเขตพิเศษนั้นถ้าเพื่อนเราอยู่นะครับผมจะบัฟนะในส่วนของ ATK 20% นะครับผมแล้วก็ Death 20% นะอันนี้เป็นพาสซีฟของเขานะครับผมแล้วก็ถ้าโดนสกิลนี้ไปความเร็วก็จะลดด้วยนะครับสำหรับศัตรูนะครับผมแต่ถามว่าท่านี้อาจจะไม่ได้แรงนะอาจจะไม่ได้แรงแต่ว่าก็สามารถขัดสกิลศัตรูได้ในจังหวะที่แบบนัวกันอยู่นะครับผมและแน่นอนครับเขาเป็นสายวิ่งดังนั้นการวิ่งเข้าไปยึดธงเขาค่อนข้างวิ่งไวอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้ากดเคาน์เตอร์แม่นๆเนี่ยโอ้โหสายโล่หรือสายหมัดกระเด็นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครสายวิ่งและมีท่าเคาน์เตอร์และเป็นสีฟ้าด้วยเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ค่อยเห็นตัวนี้ในแรงนะครับผมหรือแรงสูงๆก็ตามนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับแรงสูงๆเท่าไหร่แต่แค่จะบอกว่าท่าเคาน์เตอร์ของเขาก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับเคาน์เตอร์แม่นๆตัวนี้ยึดธงเกรียนๆสนุกมากครับผมอันดับ8นะครับผมนั่นคือ S หมัดเพลิงนะครับผมหรือเป็น S Marineford S Wing นะครับผม S Wing เขียวนะครับน้องครับตัวละครนี้ในยุ่งหนวดดำกับแชงบอกเลยว่าเขาติดเมตายาวๆนะครับผมเพราะว่าสกิลเคาน์เตอร์ของเขาใช้ง่ายมากๆนะครับนั่นก็คือกระจกอัคคีฮะท่านี้ถ้าใช้นี่คือกระเด็นแน่นอนนะครับผมแล้วแถมติดไฟด้วยถึงแม้ว่าพาสซีฟเรื่องของการติดไฟนี่มันไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าเกิดผลซัดปิวค่อนข้างโหดนะถ้าแบบว่าเข้าไปนัวกันอยู่แล้วแบบเรานะครับผมใช้สกิลนี้สำเร็จนะครับผมศัตรูก็จะกระเด็นไกลมากแล้วเราก็สามารถวิ่งยึดธงได้โหดมากนะครับผมถึงแม้ว่าตัวละครนี้ในยุคนี้เล่นไม่ได้แล้วหรือว่าเล่นยากมากๆนะครับแต่ก็ยังมีคนแอบเอามาเล่นบ้างนะแต่ว่าก็มันติดบางไปแค่นั้นเองแหละสำหรับตัวนี้นะมันติดบางไปหน่อยนะครับต้องทำการไปบัฟมาใหม่นะครับผมมีการตายมีอะไรว่าไปนะครับผมนะครับผมแต่ถือว่าเล่นยากอยู่นะแต่ก็เป็นตัวที่เคาน์เตอร์ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับสำหรับเอสหมัดเพลิงล่างนี้ครับอันดับ7ของเรานะครับผมนั่นก็คือคินเนมอนคินเนมอนสังคินเนมอนจังนะครับ
นั่นก็คือเป็นสายโล่แดงนะครับเป็น1ใน9ปอกดาบแดงที่ค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะครับผมในยุคก่อนที่เป็นยุคโรเจอร์เนี่ยผมเห็นตัวนี้ค่อนข้างเยอะแล้วมันเก่งมากๆนะครับผมถ้าเคาน์เตอร์ของเขาอะถ้าเคาน์เตอร์ของเขาแรงมากครับผมแรงมากแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าโดน2ระดับนะครับผมก็คือเขาจะทำการแบบกดเคาน์เตอร์ก่อนแล้วก็ใช้ดาบไฟออกไปนะครับผมเป็นคลื่นไฟแล้วก็ตัดไฟอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมมีภาพให้ดูนะนะครับผมค่อนข้างแรงนะแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเวลาศัตรูมันตีแล้วโดนเคาน์เตอร์เนี่ยศัตรูจะดอทเข้าไปนะครับผมจังหวะดอทจังหวะ2เนี่ยจะทำไม่ให้เขาน็อกแบ็คนะครับผมแต่ถ้าเกิดเขาน็อกแบ็คเนี่ยผมบอกเลยว่าเละกระเด็นเลยฮะบอกเลยนะครับค่อนข้างดีนะพาสซีฟก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ใช่ตัวที่ถึกอะไรมากมายแต่ว่าผมว่ามันเป็นสายโล่ที่เป็นสายหมัดได้ตัวละครนี้ใส่ดีใส่แอคแท็กได้นะเว้ยใส่ ATK ได้ลองไปเล่นกันดูคือถือว่าโหดนะตัวนี้สกิลค่อนข้างแรงนะครับโรเจอร์ก็กลัวนะแต่ว่าโอเคก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนะครับผมเรานะครับผมตัวละครนี้แทบไม่เคยตกยุคเลยทีเดียวนะครับนั่นคือทาฟากันรอ7เทพโจรสลัดนะครับหรือเป็นร่าง7เทพนั่นแหละนะครับผมนะหรือค่อนข้างโหดเลยสำหรับท่าเคาน์เตอร์นะครับเขามี2สกิลนะครับผมสกิลดึงหัวใจกับท่าเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็เป็นกลายเป็นช็อตนะครับผมท่านี้ใช้ง่ายมากคือเรียกว่าใช้เร็วมากนะครับผมใครลองไปเล่นดูจะเข้าใจนะครับคือกดตอนไหนก็ติดตอนนั้นเลยครับไม่มีดีเลย์ไม่มีอะไรเลยนะครับผมคือโดนแน่ๆโดนแน่ๆย้ำว่าโดนแน่ๆถ้าศัตรูพลั้งนะครับพลังพลาดนะครับดังนั้นศัตรูในยุคนี้จะรอเราเคาน์เตอร์ก่อนนะครับผมดังนั้นถ้าเคาน์เตอร์เนี่ยควรจะกดใช้ให้แม่นสำหรับตัวนี้ค่อนข้างโหดแต่ผมจะมีคอมโบมาแนะนำนะครับผมที่ผมเคยตบอาคาขี้แตกเลยนะครับผมหรือโรเจอร์ขี้แตกเลยเนื่องจากว่าผมจะดึงหัวใจเขาก่อนนะครับผมเมื่อเกิดการดึงหัวใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วศัตรูตีเข้ามาแล้วเรากดเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะแรงมากๆนะครับเพราะว่าเขามีพาสซีฟในส่วนของตีศัตรูที่ดึงถูกดึงหัวใจเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับผมนะแล้วก็ลดคูลดาวน์ด้วยนะคือมันแบบเฮ้ยมันใช้ได้แบบสำหรับตัวนี้นะครับแต่ต้องเน้นเป็นคอมโบแล้วก็ดอทแม่นๆหน่อยนะครับเล่นยากไหมในยุคนี้ถ้าเน้นดึงธงหลอกๆไปหลอกล่อให้ศัตรูกดสกิลผมถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ตัวที่ถืออะไรมากมายเพราะเป็นสายวิ่งนะครับและเป็นสายวิ่งยุคเก่าจริงแต่ว่าถ้าเคาน์เตอร์เขาค่อนข้างล้ำและใช้ง่ายมากๆนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับรอวิ่งครับขอซับหนาๆเลยครับตัวนี้หรือขึ้นบูท3ไปเลยได้ยิ่งดีครับผมของเรานะครับผมนั่นก็คือนักบวชปีศาจอุลุสนั่นเองนะครับผมไปกับตันเรือนะนะครับผมนักบวชนอกรีดนั่นเองนะครับเหมือนประเทศอะไรสักอย่างนะนักบวชนอกรีด นี่ก็คือเป็นตัวละครที่แบบว่าท่าเคาน์เตอร์ของเขาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเขาเคาน์เตอร์แล้วก็เด้งเลือดด้วยนะครับท่าชดใช้หนี้กรรมเลยเว้ยก็เกิดผลซัดปิวด้วยนะครับท่านี้ใช้ง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราใช้ไม่สำเร็จเลือดมันก็จะเด้งเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นการยื้อธงได้แล้วยิ่งท้ายเกมเนี่ยคุณใช้สกิลเนี้ยหูศัตรูเรียกได้ว่าโดนน็อกแบ็คกระจุยเลยนะนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ถึกเหมือนกันนะแต่ต้องระวังลูฟี่นะครับผมเจอลูฟี่สกิลเดียวแตกนะครับนอกนั้นผมถือว่าค่อนข้างไหวนะครับผมนะแล้วก็ในยุคนี้เขาเป็นตัวละครที่ช้าไปหน่อยนะครับผมสกิลเขาอย่างสกิล2เขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบใช้ยากแต่แรงนะแต่ใช้ยากนะครับผมแต่ใช้ยากส่วนสกิลเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นการแบบง้างหมัดชกไปเลยเนี่ยค่อนข้างแรงอ่ะคือผมชอบแล้วกันนะผมแบบว่ารู้สึกว่ามันเก่งนะครับผมแต่ว่ายุคนี้คนเอามาใช้น้อยมากเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสายโล่ที่ดีกว่านี้มีประโยชน์กว่านี้นะครับผมแต่ในยุคก่อนบอกเลยว่าตัวนี้ติดเมตายาวมาเข้าสู่อันดับ4นะครับผมเป็นตัวละครสายโลกเขียวที่สามารถรับมือ EX ได้ทุกตัวนะครับผมค่อนข้างถึกเลยทีเดียวแล้วถ้าเคาน์เตอร์สำเร็จค่อนข้างแรงนะครับผมเขามีเด้งเลือดด้วยนะเขามีเด้งเลือดในการแบบว่าเคาน์เตอร์สำเร็จหรืออะไรเนี่ยแหละครับผมนะก็เรียกได้ว่าโหดมากๆนะครับผมนี่เป็นท่าเคาน์เตอร์ของเขานะท่าเคาน์เตอร์ของเขาก็คือจะเป็นการแบบว่าเหมือนชาร์จลงไปก้มและชาร์จนะครับผมถ้าศัตรูตีก็จะกระเด็นเกิดผลซัดปิวค่อนข้างแรงนะก็คือแบบถ้าเคาน์เตอร์สำเร็จโจมตีถึง702เลยนะเว้ยค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตัวละครนี้ถึกกับตัวที่เสริมพารามิเตอร์นะครับหรือพวกมีบัฟอะไรประมาณนี้นะครับผมเขาจะลดดาเมจอีกนี่นะครับผมความเสียหายได้ลดลงนะครับคือตัวละครนี้ถึกค่อนข้างเหมาะกับยุคใหม่จริงแต่คนยังไม่ค่อยเล่นนะครับผมคือหรือแบบไปเล่นพวกไคโดอะไรมากกว่าเมตาเขียวกลับมาตัวละครนี้ค่อนข้างเล่นได้นะค่อนข้างเล่นได้นะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผม
ทุกครั้งที่ฟื้นภูเก็ตสมบัติทีมตัวเองต่อเนื่องนะครับผม 20% จะเพิ่มพลังป้องกัน 5% คือง่ายว่าคุณสามารถบัฟเดฟได้นะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายจากศัตรูที่มีพารามิเตอร์ที่ผมบอกนะครับและเมื่อคุณเคาน์เตอร์สำเร็จตัวละครนี้จะตายยากมากแล้วมันจะคูลดาวไวมากด้วยนะครับสำหรับท่าเคาน์เตอร์นะลองไปเล่นกันดูเซนโทมารู้เฮ้ยมันโหดจริงๆนะสำหรับไอเด็กสมบูรณ์ตัวนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็ลองปั้นดูนะเวล100คือโหดมากๆเลยนะครับไม่แพ้ไดมอนด์โจ้เลยนะสำหรับพี่นะครับอันดับ3นะครับผมนี่เป็นตัวละครที่เป็นสายโล่ที่ค่อนข้างถึกนะครับผมกันสถานะคุ้มค่ามากๆสำหรับตัวนี้นะครับใครไม่มีตัวนี้บอกเลยเสียใจด้วยนะจ๊ะเล่นไคโดไปก่อนนะครับผมก็ตัวละครนี้นะครับค่อนข้างโหดนะครับสำหรับท่าเคาน์เตอร์ของเขาถึงแม้ว่าดาเมจจะไม่ได้จัดจ้านนะครับแต่ว่ามันเป็นท่าเคาน์เตอร์ที่มีพลังโจมตีด้วยนะแล้วก็มีสามารถฟื้นฟูแล้วก็เกิดร่างของไดอะมอนด์ 100% นะครับผมถ้าสามารถใช้สกิลนี้ตอนศัตรูนัวๆอยู่เนี่ยหรือศัตรูกำลังกดสกิลเนี่ยแล้วเราใช้มันใช้ค่อนข้างไวนะครับผมบอกเลยว่าโดนเรียกได้ว่าใช้ง่ายอยู่นะครับผมแล้วก็เมื่อเกิดสถานะตรงนี้นะครับผมเป็นร่างเพชรเนี่ยคุณจะไม่โดนทั้งน็อกแบ็คนะครับผมไม่โดนสถานะแล้วก็ลดดาเมจนะครับเราผมจำไม่ได้นะน่าจะ 80% หรือเปล่าถ้ารวมๆนะครับผมนะคือค่อนข้างโหดเลยนะคือแบบว่าการดาเมจแล้วคุณใส่เหรียญยึดธงไปด้วยนะครับให้ใส่เหรียญยืนธงไปด้วยนะครับผมก็จะการดาเมจได้แปลว่าหลัก 100% เลยนะครับผมแล้วก็ลูฟี่ต่อยไม่เป็นไรเลยนะแต่ระวังหมัดลูฟี่นิดนึงนะครับผมแต่ว่าได้ได้ว่าเขาค่อนข้างเก่งเลยนะถ้าเคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้รุนแรงแต่ออกแนวมีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับเกมนี้เน้นการป้องกันธงนะครับสำหรับสายโล่ถ้าตัวละครนี้ท้ายเกมยืนแล้วเนี่ยแล้วติดล่างเนี่ยไม่โดนทั้งน็อกแบ็คไม่ตายด้วยนะครับผมเลือดเด้งด้วยหูมันค่อนข้างเก่งอะนะครับผมตัวละครตัวนี้แนะนำใส่สามเอเนลครับจะเถื่อนมากๆนะครับเพราะว่าศัตรูจะได้ติดไฟฟ้าช็อตแน่นอนนะครับผมโอเคนี่ก็คือตัวละครอันดับ3ครับผมตัวละครอันดับ2นะครับผมนั่นก็คือ4จักรพรรดิแชงคูนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับเราจัดอันดับโดยท่าเคาน์เตอร์อย่างเดียวนะครับไม่ได้รวมเกี่ยวกับเรื่องของการไต่แรงหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมดังนั้นเรามาคุยเรื่องเคาน์เตอร์ถ้าเคาน์เตอร์ของแชงไม่มีใครปฏิเสธเลยนะครับว่ามันโหดมากนะครับผมนะพลังโจมตี800นะครับผม824เมื่อเคาน์เตอร์สำเร็จเกิดฟื้นเด้งเลือดด้วยนะครับผมแล้วก็เกิดผลซัดปิวมีครบและแรงมากแรงจริงๆถ้าเขาเก็บสแต็กมาค่อนข้างแรงนะเอาจริงๆนะครับผมแล้วก็เมื่อเขาฆ่าศัตรูได้ถ้าเคาน์เตอร์สำเร็จและฆ่าศัตรูได้ท่านี้ก็จะลดคูลดาวน์อีกนะครับผมลดคูลดาวน์น่าจะผมจำไม่ได้นะครับผมนี่ถ้าครองสมบัติน้อยกว่านะครับผมลดคูลดาวน์อีก 50% นะครับผมแล้วเมื่อคิวได้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็จะลดคูลดาวน์อีกนะคือแบบหูโหดมากๆนะมีไหมคิวได้นะครับผมไม่แน่ใจเนี่ยย่องคูลดาวน์สกิล1นะครับผมเมื่อ KO ศัตรูอีก 50% หมายความว่าไงหมายความว่ามันคูลดาวน์ 100% น่ะสำหรับท่านี้นะครับผมถ้าทงน้อยนะคือโหดมากจริงแชงนะครับผมถ้าเคาน์เตอร์โดนถึงแม้ว่ายุคนี้เคาน์เตอร์ของเขาอ่านทางง่ายง่ายนะครับง่ายมากแต่แค่บอกว่าความอันตรายของเขาถ้าโดนนะคือแตกนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับแชงนะครับถ้ามีเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่เขาจะเดินบวกกันต้องระวังนะครับผมอันนี้เป็นอันดับ2ไปสู่อันดับ1กันเลยดีกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วครับผมอันดับ1นั่นคือยามาโตะนั่นเองนะครับผมลูกชายของไคโดนะครับตัวละครนี้ค่อนข้างป่วนอยู่แล้วในลักษณะของสายวิ่งผมนะครับผมยอมใจจริงๆสำหรับตัวสายวิ่งที่มีเคาน์เตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเคาน์เตอร์นั้นนะครับผมจะเกิดผลซัดปิวและทำให้ตัวเขานะครับสามารถยึดธงได้ความเกรียนของเขาคืออะไรพอเขาเคาน์เตอร์แล้วเขาก็โดดยึดธงได้นะครับผมจะเอาเขาออกจากธงได้มีแค่ติดสตันนะครับผมแล้วก็น็อกแบ็กเท่านั้นเองถ้าคุณไม่มี2สกิลนี้คือบอกเลยว่าคุณโดนเคาน์เตอร์คุณเสียธงนั้นแน่นอนนะครับผมนี่คือความเกรียนของเขาจริงๆนะนี่ครับผมความเกรียนของเขาจริงๆนะครับแล้วก็มันโหดตอนยามาโตะเข้ามาแรกๆนี่ผมแยกไม่ออกระหว่างเคาน์เตอร์กับท่าไรเมฮักเคของเขานะครับผมแต่ตอนหลังก็แยกออกแล้วนะครับผมมีแยกพอแยกออกก็ยังโดนอยู่นะครับเพราะว่าถึงแม้ถ้าเคาน์เตอร์ไม่สำเร็จคุณก็โดนได้นะครับถ้าคุณยังอยู่ในละแวกนะครับเพราะยามาโตะจะหันไปตามทิศทางของคุณนะนะครับผมค่อนข้างโหดเลยนะครับย้อนคูดาวสกิล2เร็วขึ้นโอ้โหคือแบบสำหรับผมนะคือมันโหดอะสำหรับผมมันโหดมากๆนะครับผมเรียกได้ว่ามันย่นคูลดาวน์สกิล2สกิล2ก็คือเคาน์เตอร์นะครับผมคือทุกอย่างเนี่ยมันดันมาที่ท่าเคาน์เตอร์หมดดังนั้นเนี่ยตัวละครนี้เคาน์เตอร์เป็นเอซของเขาอยู่แล้วนะครับผมใครที่มีตัวละครนี้ผมถือว่าคุณโชคดีมากนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งในลักษณะสายวิ่งจริงๆนะครับผมเก่ง
เรียกได้ว่าเกียนด้วยแหละเรียกว่าเกียนเลยครับดังนั้นตัวละครนี้พี่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งสำหรับท่าเคาน์เตอร์ในยุคนี้เลยทีเดียวเท่จริงครับจบไปนะครับผมสำหรับตัวละครที่มีท่าเคาน์เตอร์ใหญ่พี่จะอันดับอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหลายๆคนเคยขอมาพี่พยายามจะรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับผมแล้วก็จะรีบทำให้เลยทีเดียวนะจ๊ะอยากดูตัวละครอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะทำให้หลายคนบอกโอ้พี่ผมคอมเมนต์ไม่หลายคอมเมนต์แล้วพี่ไม่ทำซะทีกำลังทำอยู่นะครับบางตัวต้องใช้เวลาปั้นนิดนึงนะครับผมมันยังไม่เวล80บ้างอะไรบ้างนะครับผมยังไม่บูท2เงี้ยพี่เกมไม่กล้าเล่นนะครับสำหรับแรงเอสก็ขอใช้เวลาตรงนี้ในการอัพตัวละครนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมYo samurai. Come, sorry.